ประวัติบ้านหนองบ่อโดยคราวครั้งสมัยก่อนนั้นเกิดการสลบกันระหว่างพระเจ้าสิริบุญสารกับพระตาณเวียงจันทน์จนพระตานั้นได้นำไพรพลย้ายมาตั้งอยู่บริเวณหนองบัวลำพูต่อมาพระเจ้าสิริบุญสารรู้ข่าวได้นำกองกำลังรวมกับพม่าจำนวนหนึ่งยกมาตีจนพระตาได้เสียชีวิตลงครั้นจากนั้นพระวอภูเป็นวุฒิได้รวมไพรพลนั้นย้ายมาอยู่ทางดงอู่เพิงและแยกย้ายกันออกไปเป็นกลุ่มๆ กลุ่มหนึ่งนั้นมหาทำเลที่ตั้งไว้กับแม่น้ำสามสายล้อมรอบได้แก่เซ่ชี่และแม่น้ำมูลในช่วงแรกได้อาศัยอยู่นำกันแต่พอเกิดโรคประหลาดเป็นตุ่มตามโตหักไผ่พอขลำใดกระลอดชาวบ้านเอิ้นว่าไข้บักไม้ต่อมาจึงได้ตกลงแยกย้ายกันออกไปเป็นกลุ่มๆเพื่อกลับมาพอกันใหม่ในวันทางหน้าเล็กย้ายมาอยู่บริเวณน้ำออกบ่อตลอดบุดปีจึงเอิ้นว่าบ้านหนองบ่อกลุ่มนี้มีสำเนียงเพียงจันกลุ่มที่สองเลือกทำเลใกล้เคียงและมีสำเนียงเว้าใกล้เคียงกันเรียกว่าบ้านสำลากเพี้ยนมาจากคำว่าเสือลากเนื่องจากสมัยก่อนนี้เสือชุกชุมกลุ่มที่สามยานว่าทำเลแรกนั่นน้ำอาจสิท่วมได้จังพากันไปหาที่อยู่สูงสูงเอิ้นว่าบ้านโพดงามมีสำเนียงเว้าตั้งจากสองกลุ่มแรกกลุ่มที่4เลือกทำเลลึกไปในป่าใกล้บ้านแคหนองสะพังของปัวขอมคือมื้อนี้เอิ้นหนองบักคามีแต่ต้นไม้ใหญ่บ่มีบ้านเฮือนคนจึงเอิ้นว่าบ้านดงบังสำเนียงต่างไปจากเวียงจันทน์กลุ่มที่5เลือกทำเลที่มีหนองน้ำใหญ่มีต้นจานขึ้นหลายแต่เดิมนั่นมีคนขอมอาศัยอยู่แล้วเอิ้นว่าบ้านตาโน้นต่อมาได้กลายเป็นกลุ่มเดียวกันร่วมกันเอิ้นว่าบ้านจานตะโนนกลุ่มนี้มีสำเนียงแตกต่างไปจากเวียงจันทน์กลุ่มที่6เป็นกลุ่มเล็กๆเลือกทำเลใกล้เคียงแม่น้ำสีเรียกว่าบ้านทาปัจจุบันเรียกบ้านทาสนามชัยพอสมัยก่อนนั่นมีการจัดแข่งเรือยาวกลุ่มนี้สำเนียงอ่อนหวานสำเนียงใกล้เคียงเวียงจันทน์และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้หลังจากแล้วหน้าสามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ดีนิยมพากันเฮ็ดสวนปลูกพริกปลูกมะเขือได้ผลดกเอิ้นว่าบ้านมะเขือมีสำเนียงแตกต่างออกไปบ้านหนองบ่ออยู่ม่องใดบนโลกของเฮาโลกของเฮาประเทศของเฮาจังหวัดอุบลตำบลหนองบ่อพอดแล้วบ้านหนองบ่อชุมชนน้องบ่อแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4หมู่บ้านหมู่ที่1 794คนหมู่ที่2 501คนหมู่ที่3 945คนหมู่ที่4 621คนรวมทั้งเบิด 2,861 คนผู้ปกครองระดับท้องถิ่นประกอบด้วยกำนันและพยาบาลหมู่ที่4นายประวิตรจันทพวงพยาบาลหมู่ที่1นายสุพลสุวรรณสิงห์พยาบาลหมู่ที่2นายนุกของจันทพวงพยาบาลหมู่ที่3นายชาติปรีชาส่งเสริมผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนน้องบ่อสามัคคีวิทยานายพิชิตทองหมื่นผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้องบ่อหนังอุบลวันหอมศิลป์ประเพณีในชุมชนบ้านเฮาแก่ประเพณีการฟ้อนกองตุ้มการแสดงหมอพินหมอลำหมอแคนเขาก็มีคือกัน
คณะป้องยาวบ้านหนองบ่อคุณตามฮิตของ12เดือนกิจกรรมการตักบาตรยามเสาร์นางบอลมีเหงื่อยาวไม่ใหญ่คำผิวละอองลมมีประเพณีการทำบุญประสาทพึงหาผู้ตายไปแล้วการแต่งกายของชุมชนบ้านเฮาสุดผ้าไหมทอมือเสื้อดำไม้ย้อมบักเกลือสินลายประสาทพึงผ้าห่มคิดผู้เฒ่าผู้แก่ใส่สลงไหมเด็กน้อยก็ใส่น้ำสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีแม่น้ำเซแม่น้ำซีและก็แม่น้ำมูลมีซิมโบลานวัดบุรพาพิไชยหรือว่าวัดน้อยหอใต้กลางน้ำวัดสะบัวหรือว่าวัดใหญ่และก็มีหาดทรายช่วงหน้าแล้งบุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียงในบ้านเฮาสมเด็จมหามุนีวงศ์สนั่นจันทปัตโชโตพ่อใหญ่ป้อฉลาดน้อยส่งเสริมนายสุรพลสายพันธ์อดีตผู้ว่าจังหวัดอุบลศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าไหมการสาธิตให้ผู้ที่สนใจการให้ความหูเยาวชนเรียนรู้การทอผ้าไหมสินค้าโอท็อปสิ้นลายประสาทเพิงกลุ่มย่อยๆอื่นๆทั่วไปกลุ่มทอพ้าที่อยู่ตามบ้านกลุ่มเครื่องจักสานกลุ่มห้าป้าแม่น้ำซีกลุ่มแปรรูปอาหารแปรรูปเป็นปลาส้มแปรรูปเป็นปลาเค็มและอาหารประเภทอื่นๆรวมบ้านผักโฮมสเตย มีบริการนวดนำเด้พอวันนี้นะคือโฮมไว้ได้พอได้เสื้อโฮมสเตย์กลุ่มเฮาก็มีคือกันทำขวัญบ้านหนองบ่อวัดจี้เป็นเอกลักษณ์พร้อมผักวัฒนธรรมงามหลำผ้าไหมย้อมมะเกลือลืมมาเที่ยวบ้านหนองบ่อกันเด้อครับเด้อขอบคุณครับ